ไปชนะทีโอแล้วนะครับหลุดเลยไม่ได้เนี่ยได้ร่วมกับทางเกษตรกรยาลาเมืองผู้เรียนแห่งจังหวัดชลบุรีครับอร่อยครับมันทำคล้ายๆเหมือนมันกำลังอ่ะโอเคที่ท่านมีสายพันธุ์ผู้เรียนน้ำที่ได้มีชื่ออยู่ใช่ไหมครับผมที่ว่ามีชื่อที่ถูกใช่ไหมใช่ครับผมนี่อะไรนี่ชื่อถูกเทียนครับท่านครับท่านครับผมขอนำเรียนท่านว่าท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายคำสั่งให้ผมทำงานในอนุมัติให้เราทำงานปี2559ถึง2566และบัตรยะท่านประธานมีพิธีได้กราบเรียนท่านนายกว่าเราจะทำเรื่องสำคัญสองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในจังหวัดยะลาผู้เด็กก็คือสามารถที่จะหาที่คุณได้ก็ขายออนไลน์ถ้าจะทำออนไลน์ก็จะเริ่มประดิษฐ์ครับแล้วก็ตรงพวกงานแถวๆผู้เรียนกาฬสินธุ์ภาคภูมิศรีเราจะที่เราต้องหาที่เกิดให้เขาเขาพูดมากจะมีหน้าใสแล้วเราจะทำคุณทำเด็กคุณนายดีสุดค่ะจะขออนุญาตรายงานเกี่ยวกับบนที่อยู่ก่อนน้องฟังฝากราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเข้าใจแล้วทำความเข้าใจกับจังหวัดสามจังหวัดแล้วก็แต่เราลงพื้นที่ทำความเข้าใจทำประชาชนทำความเข้าใจกับเกษตรกรทั้งหมดว่ากฎเกณฑ์ในการคืออะไรและผลประโยชน์ยะลาในนามของเกษตรกรและประชาชนชาวจังหวัดยะลามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะได้กรุณามาตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการทุเรียนคุณภาพลักษณะของพื้นที่และอากาศเหมาะกับการทำการเกษตร 7,164 ไร่สักปีจังหวัดยะลาจึงได้กำหนดวาระจังหวัดในการขับเคลื่อนให้จังหวัดยะลาเป็นเมืองทุเรียนที่ให้แนวนโยบายในการนำศาสตร์สื่อสารแนวพระราชดำริจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพ5ตันสามารถสร้างรายได้กว่า320ล้านบาทต่อปีในระบบ GAP การบริหารจัดการและการตลาดมีความสุขซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติตามนโยบายของรัฐบาลลำดับที่2ค่ะลำดับที่3ครับลำดับที่4ค่ะลำดับที่สองค่ะวันนี้เชิญแม่พ่อที่เป็นแม่เป็นวัดนะแล้วก็พูดวัดอีกด้วยพูดในทางการใช่ไหมวันนี้ดีใจนะครับได้มาพบพี่น้องชาวจังหวัดยะลาที่รักทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับอาสาบริกรมขอให้ความตั้งใจสุขต้องมีแด่ท่านนะจ๊ะวันนี้ดีใจได้มาเยี่ยมท่านอีกครั้งหนึ่งมาเยี่ยมครอบครัวของผมนะครอบครัวของเราทุกคนเพราะประเทศไทยคือคนในครอบครัวเดียวกันใช่ใช่ใช่มาดูแลในฐานะเป็นรัฐบาลใหม่นะรัฐบาลใหม่ภายใต้ที่มาจากการเลือกตั้งนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้นำตัวไปแล้วเมื่อเช้าก็ได้ไปติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของสปท.ก็มีการทำงานในแนวใหม่อีกหลายอย่างด้วยกันทั้งในเรื่องวาระการพัฒนาวาระในเรื่องของการรักษาความมั่นคงการเยียวยาเรื่องสิทธิสตรีหญิงเด็กอะไรเนี่ยทำนองเนี้ยนะมีศูนย์บริการมาซอฟต์เซอร์วิสในเรื่องของการให้บริการการลงทุนอุตสาหกรรมต่างๆก็ทุกอย่างก็เดินหน้าไปได้ดีนะเกษตรกรก็ดีขึ้นถ้าพูดถึงว่าวันนี้ผมพูดกับท่านรัฐมนตรีในรถมาว่าเอ๊ะมันเปลี่ยนไปนะจากครั้งแล้วครั้งสุดท้ายที่ผมมายะลาเนี่ยผมเห็นแววตาของทุกคนมีความสุขเห็นรอยยิ้มข้างถนนหนทางมันก็ไม่ใช่ปิดมิดชิดเงียบปิดมันดีขึ้นมามากนะ
พราะนั้นมันไม่ใช่เพราะผมหรอกไม่ใช่เพราะใครทั้งสิ้นเพราะพวกเราทุกคนช่วยกันใช่ไหมช่วยกันทุกหมู่ทุกเหล่าทุกศาสนาผู้นำศาสนาทุกคนก็ผมต้องขอบคุณด้วยนะไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตามอยู่ในประเทศไทยถือว่าแผ่นดินไทยแผ่นดินนั้นศักดิ์สิทธิ์ของพวกเรานะช่วยกันศาสนาทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับด้วยความปรองดองสมานฉันท์วันนี้โครงการต่างๆที่ผมพูดไปแล้วก็มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะหลักการสืบสานต่อยอดศาสตร์พระราชาขอหมายหัวรัชกาลที่9รัชกาลที่10ก็ทมสั่งว่าขอให้สืบสานรักษาต่อยอดสิ่งที่รัชกาลได้ทำทรงทำไว้นะเราก็ต้องสืบสานงานเหล่านี้ต่อนะครับให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นหลายอย่างมันมีอุปสรรคมีเงื่อนไขก็ต้องมาคุยกันใช่ไหมวันนี้การเกษตรเรามีปัญหามากพร้อมกวนเรื่องยางเห็นไหมขึ้นมาได้แป๊บหนึ่งลงอีกแล้วใช่ไหมตกเพราะอะไรล่ะมันไม่ใช่ตกเพราะเราเพราะเราอย่างเดียวเพราะเรามันได้ใช้ในประเทศมากจะใช้ในประเทศมากมันต้องมีการเพิ่มเติมพลังการผลิตหลายเรื่องด้วยกันแล้วใช้ในประเทศให้ได้เรามีทั้งหมด4ล้าน4แสนกว่าตันใช้ในประเทศประมาณแสนตันนั่นเองนอกนั้นขายทั้งหมดอ่ะทุกประเทศทำแบบนี้หมดเว้นแต่ประเทศที่เป็นประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมมากไปอีกขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยเข้าไปแปรรูปแล้วกลับมาขายเราในราคาที่มันแพงขึ้นเรากำลังเร่งรัดตรงนี้อยู่ในเรื่องของกระบวนการตรงกลางนะแปรรูปเพิ่มมูลค่าเราทำมาเนี่ยมันก็ได้รายได้มาจำนวนหนึ่งแหละเรื่องทำอะไรล่ะเอามาทำพื้นยางพื้นเยื่ออะไรพวกนี้จริงๆแล้วยางมันทำประโยชน์ได้ถึงเยอะแยะวันนี้ราคาต้องบอกนะอย่าตกใจราคายางเนี่ยนับวันมันจะอยู่อย่างเงี้ยมันสวิงแบบนี้แหละตราบใดที่สต็อกยางในโลกมันมีจำนวนมากกว่าการใช้ของคนทั้งโลกถ้าดูตัวเลขนั้นจำนวนสต็อกที่จีนสต็อกที่ยุโรปสต็อกที่เขาเก็บไว้อะที่มันไม่ได้ใช้จำนวนมากเพราะว่าอะไรเพราะราคาน้ำมันมันลงเขาเอาน้ำมันส่วนหนึ่งไปทำไปเป็นส่วนผสมในการทำยางสังเคราะห์ใช่ไหมมันก็เลยไปใช้ยางธรรมชาติเพราะนั้นมันก็เลยมีการกะเกณฑ์กำไรต่างๆจะซื้อราคาตอนไหนช่วงไหนเพื่อจะไปขายตลาดโลกตลาดกลางเหล่านี้สิงคโปร์บ้างอะไรบ้างถ้าจะดูตัวเลขนะมันต่างกันไม่มากหรอกราคายางในไทยนะครับในมาเลเซียอินโดนีเซียไม่ต่างกันแต่มันไปต่างตัวตลาดกลางตรงโน้นตัวต่างตรงนี้มีตรงโน้นเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราจะทำยังไงให้การใช้พื้นที่ของเราในการเพาะปลูกยางหรือปลูกทุเรียนปลูกอะไรก็ตามเนี่ยใช้พื้นที่ให้น้อยที่สุดและให้ผลผลิตให้มากนะทำน้อยได้มากเข้าใจไหมที่เหลือเราจะได้มีที่ไปทำอย่างอื่นถ้าเราปลูกยางทั้งหมดเต็มสวนแล้วเวลามันตกทีมันก็ตกไปทั้งหมดใช่ไหมถ้าเราสามารถไปปลูกทุเรียนบ้างไปปลูกอะไรเสริมบ้างแม้กระทั่งปลูกไม้มีค่าขึ้นมาให้เป็นทรัพย์สินมูลค่าลูกหลานอนาคตทุกต้นไม้มีราคาหมด58ชนิดไปติดตามดูนะปลูกทุกบ้านขึ้นทะเบียนนะแล้วก็จะมาดูการเติบโตพอ5ปี10ปี20ปีวันหน้ายกให้ลูกเอาเป็นหลักค้ำประกันธนาคารได้กฎหมายก็ออกให้แล้วนะ58ชนิดไปดูนะจ๊ะอย่ามาปลูกแต่ยางอย่างเดียวมันไม่ได้แล้วปลูกกันพื้นที่ส่วนนึงไปปลูกไม้มีค่าไว้ลูกหลานถ้าเราไม่มีมรดกที่น้อยๆนะหัวไร่ปลายนาแล้วแต่ในการทำทุเรียนในต่างก็เห็นแล้วล่ะมันก็มีความก้าวหน้าจากปริมาณการคาดการณ์แล้วมีการบริโภคมากเท่านี้มีการปลูกเท่านี้ประเทศไทยจะปลูกได้มากที่สุดมันยังมีปัญหาอีกหลายอย่างด้วยกันในโลกใบนี้นะถ้าคำนวณทั้งหมดแล้วมันจะต้องเตรียมมาตรการรองรับความเสี่ยงไว้ด้วยถ้าเราประเมินดีอย่างเดียวบางทีมันมีปัญหาอีกเขาก่อนนี้เราก็เตรียมการเรื่องยางใช่ไหมปลูกให้เยอะปลูกให้ทั้งประเทศราคามันร้อยกว่าบาท200บาทวันนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยเข้าใจยังนะคือเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกไงถ้ามันปลูกแค่นี้ปลูกไม่กี่หมื่นไม่ใช่ในประเทศมันก็หมดแล้ว 7-8 หมื่นเนี่ยนี่มันจะปลูกว่า 400,000 กว่าตันไงว่า 400,000 มันจะขายใครล่ะส่งออกไปขายตั้ง 300,000 กว่าตันพอทั้งนั้นก็คุมราคาหมดนี่แหละโลกมันเชื่อมโยงกันหมดแล้ววันนี้สงครามการค้าก็เกิดอย่าคิดไม่เกี่ยวกับเรานะเกี่ยวนะสินค้าเราทั้งหมดไปหมดเลยนะไปโยงหมด EU สหรัฐอเมริกาจีนเจริญหมดเลยนะอยากให้ทุกคนได้เข้าใจกันตรงนี้บ้างนะมันจะได้ช่วยกันทำเรื่องสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยืนอันนี้ก็รวมความไปในเรื่องเกษตรกรเรื่องเกษตรกรรมเรื่องผลไม้เรื่องทุเรียนด้วยมันต้องครบวงจรช่วง3จังหวัดเนี่ยใช่ไหมไม่มีสาขาเกษตรก็มีท่องเที่ยวก็มีบริการก็มีอุตสาหกรรมลงทุนก็มีทุเรียนก็มีอะไรก็มีเนี่ยจังหวัดที่มีศักยภาพตัวเองตรงไหนจังหวัดมีตรงไหนตรงไหนอันนี้มันเสริมก็ได้เสริมร่างสามเหลี่ยมขึ้นมาแล้วเนี่ยลากเชื่อมโยงไปข้างนอกใช่ไหมเหมือนไปขายต่างประเทศต่างจีนเจริญวันนี้ก็ดีใจที่เราพัฒนาเกษตรกรฐานรากของเราไปรวมกลุ่มให้ได้ถ้าทำอิสระนั้นไม่มีทางทำสำเร็จต้องรวมกลุ่มอย่างที่ทำนี่แหละครับนะมีที่คนไร่2ไร่คนไทยได้มีข้อเสียอย่างคือเรามีที่ดินน้อยทำไร่ทำนามีที่ไม่เกิน5 ไร่ 10 ไร่ยังไงมันก็ขายไม่ได้กำไรอยู่แล้วมีแต่ทำนาใช้หนี้นั่นแหละเพราะนั้นจะทำยังไงล่ะที่ดินที่มีอยู่
ไม่กี่ไร่เลยแล้วได้ผลเยอะก็ต้องมาทำการเกษตรที่มันมีรายได้ที่เพียงพอใช่ไหมแล้วอย่าไปทำพืชเชิงเดียวถ้าทำยางอย่างเดียวกว่าจะได้กินกว่าจะราคามันตกอีกล่ะนะแต่ก่อนนี้เราทำเองวันนี้ต้องจ้างคนกรีดยางไปอีกก็แบ่งค่าจีบยางเพิ่มไปอีกใช่ไหมก็มีรัฐบาลนี้แหละเข้ามาดูแลเรื่องค่ากรีดยางให้ในช่วงที่ผ่านมาถ้าเราดูแลนี้ไปเรื่อยมันจะลากกันไปทั้งหมดและประเทศมันก็พังยับไปทั้งหมดเลยเพราะทุกคนถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนตัวเองนะให้สอดคล้องกับโลกภายนอกกว่านี้นะวันนี้ยินดีทุเรียนแล้วก็อะไรผลไม้หลายอย่างภาคใต้นะเป็นห่วงอย่างเดียวคำนึงถึงการตลาดด้วยแล้วมาตรฐานอย่าเอาปริมาณอย่างเดียวเอาคุณภาพแล้วต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะไม่ใช่พอขายดีแล้ววันหน้าก็เริ่มไม่สนใจแล้วเริ่มไม่คัดแยกเริ่มไม่ทำตามระเบียบมันก็ขายของข้างเดียวไม่ได้หรอกคนไทยบางคนชอบเป็นแบบนั้นขายของข้างเดียวกำไรแล้วเลิกทิ้งแล้วมันเสียชื่อคนที่ทำต่อข้างหลังนี่ไงคือปัญหาของเรานะวาระยะลาเรื่องยะลาเมืองทุเรียนนะโอเคทำให้ดีแล้วกันต้นทางการทางปลายทางเดี๋ยววันหน้าเป็นทุเรียนหมดสวยทุกคนรูปหน้าเหมือนรูปทุเรียนแล้วตอนนี้นะห่วงโซ่ประธานทั้งระบบนะเริ่ม GAP วันนี้มาเดินหน้าจากดั้งเดิมเกษตรดั้งเดิมปลูกที่ปลูกกว้างอะไรเถาวัลย์ใบหญ้าขึ้นต้นก็เอามาขายรองคงรองกองหวานหมดอ่ะวันนี้พอปรับปรุงอะไรมามันก็ได้ผลผลิตมากขึ้นจำนวนมากขึ้นราคาโตอีกใช่ไหมแต่ก่อนขายได้น้อยวันนี้ก็ดูแลตั้งแต่ต้นทางกลางทางตั้งแต่การผลิตตั้งแต่น้ำตั้งแต่ปุ๋ยตั้งแต่อะไรต่างก็เดินหน้าไปทีละขั้นใครยังทำอินทรีย์ไม่ได้ GAP ก่อนรับรองนะมันเป็นเรื่องของการพัฒนามูลค่าเพิ่มขึ้นมาให้ได้ในการขายนะครับวันนี้มีการค้าขายออนไลน์ค้าขายในบริษัทเยอะแยะไปหมดนะวันนี้สิ่งที่ผมเป็นห่วงคือตลาดข้างล่างเนี่ยแหละตลาดค้าปลีกค้าสดพวกเนี้ยมันจะมีปัญหาหมดแหละเพราะคนเริ่มใช้ความสะดวกสบายแล้วไงสั่งของโทรศัพท์นะส่งไปบ้านใช่ไหมคนรวยๆคนกลางๆซึ่งเขาเป็นผู้บริโภคเหมือนกันที่ก็ซื้อของจากพวกเราเหมือนกันแต่เขาใช้บริการทางโน้ตอันนี้แหละเขาไม่มาเดินตลาดแล้วทำไงนั่นแหละเราต้องระวังตรงนี้นะถ้าเราจะทำให้ได้เราต้องยกระดับต้องปรับอะไรสักอย่างอ่ะก็รัฐบาลนี้ก็พยายามจะหาทางดำเนินการต่อไปนะท่านกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรนะครับเรื่องการขายระดับล่างคือคนบริโภคมันก็เท่าเดิมแหละคนไทยถ้ากินกันเองนะแต่พอเขาไปแบ่งขายไปซื้อในเซเว่นเลเว่นบ้างไปที่ตรงบ้านตรงนี้บ้างคนตรงนี้ที่เคยมาที่ตลาดหายไปหมดนั่นแหละคือคนที่มีรายได้เขาดีขึ้นเขามีทางเลือกเขามากขึ้นนั้นเราต้องเตรียมทุเรียนสำหรับคนรายได้น้อยนะเดี๋ยวดีๆไปขายหมดไม่ดีทุเรียนดีๆกินสำหรับพวกเรามันแพงเกินไปทำคิดด้วยนะวันนี้มีแผนหลักการบริหารแล้วทุเรียนมังคุดก็เรากองลำไยเบ็ดเสร็จในตัวเองในเชิงคุณภาพวัดจำกัดเรื่องจัดการเรื่องปริมาณตลาดนำการผลิตนะเรื่องของสินค้าโอท็อปทั้งหมดเนี่ยเอาเข้าระบบให้ได้แล้วกันนะครับถ้าทำได้มันจะแก้ปัญหาได้ระยะยาวขอบคุณมูลที่ปิดทองหลังพระนะครับที่มาส่งเสริมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากขอบคุณภาคธุรกิจบริษัทประชาชนของประชารัฐตลาดประชารัฐอะไรทั้งหมดเนี่ยนะถ้าเราทำให้เกษตรกรได้ดูแลเกษตรแบบประณีตทุเรียนแบบประณีตมันจะช่วยให้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นลดน้อยลงไปได้มากกว่าควรนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งในรอยยิ้มนะมิตรไมตรีที่ท่านมีให้กับผมนะใครฟังไม่รู้เรื่องมั้งยกมือคนเดียวมาเสียใจนะเนี่ยเพราะว่าก็พูดเหนื่อยเหมือนนะก็ผมพูดเร็วนิดหนึ่งนะก็ต่างคนต้องปรับตัวเข้าหากันวันนี้เป็นการศึกษาด้วยนะในการศึกษาความมั่งคงทั้งหมดคือการทรัพยากรมนุษย์ถ้าผมพูดแล้วทุกคนไม่พูดฟังแล้วไม่เข้าใจมันก็สื่อสารกันไม่ได้ไงนะท่านพูดผมพยายามเข้าใจท่านผมพูดท่านต้องพยายามเข้าใจผมแล้วทุกอย่างมันปรับเข้าหากันโดยรัฐบาลก็ต้องมาแก้ในเรื่องของวิธีการบริหารจัดการเรื่องของระบบบริหารราชการแผ่นดินเหมือนกันวันนี้ผมยืนยันว่ารัฐบาลใหม่ของเราจะทุ่มเทศักยภาพของเราในการดูแลท่านแต่ขอให้แก้ได้ถูกวิธีนะครับอย่าแก้แบบเดิมๆแก้ด้วยเงินอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ยั่งยืนหรอกครับมันต้องแก้ด้วยระบบด้วยหลายอย่างมาด้วยกันอะไรเดือดร้อนดูแลอะไรต้องพัฒนาก็พัฒนาสร้างความเข้มแข็งสร้างการเรียนรู้ทั้งหมดเหล่านี้มันที่จะเกิดประสิทธิภาพแท้จริงนะครับก็ขอคุณอีกครั้งทุกคนทุ่มเทขอให้พี่น้องทุกคนนะมีความสุขความเจริญมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาบ้านเมืองของเราให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงต่อไปขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขในเรื่องจากเทศกาลฮาริยอใช่ไหมใช่ไหมซึ่งใกล้จะเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะ
วิโภคาเซขอบคุณครับสามารถดาตังนะขอบคุณทุกคนรักกันไว้เถิดนะเราเกิดเป็นไทยทุกคนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยนะจ๊ะเนาะปรบมือต้อนรับรัฐมนตรีใหม่ผมหน่อยสินะแล้วอย่าทอดทิ้งคนเก่าผมนะผบ.ทบ.อะไรเนี่ยสวต.อะไรเนี่ยเก่าใหม่ทำงานไปด้วยกันคนรุ่นเก่าคนรุ่นกลางคนรุ่นใหม่ข้างหลังไม่มีใครทำได้คนเดียวหรอกเข้าใจไหมนะจ๊ะ